แผ่นรองแก้วร้ายที่สองนะคะใช้ตกแต่งช่วงกลางนะคะพันแบบนี้ค่ะหรือจะใช้โซ่หกแล้วก็ลอห่อก็ได้นะคะเบอร์สามโซ่สามพันหัวเข็มแทงลงเกี่ยวพอหนึ่งคอนะคะหดสองครั้งโซ่สามพอหนึ่งคอสองครั้งรวบนะคะหดสองเกี่ยวหดสองหนึ่งครั้งค่ะหดสองสองครั้งโซ่สามทำให้ได้แปดนะคะหนึ่งสองแล้วก็หดหมดนะคะหนึ่งสองสามชุดแล้วนะคะทำให้ได้แปดชุดค่ะหนึ่งสองสามค่ะเมื่อครบแปดแล้วจะจบด้วยโซ่สามรอกับหลักที่สามนะคะค่ะตรงนี้ก็จะมาเปลี่ยนเส้นค่ะเปลี่ยนสีเป็นสีนะคะจะสีอะไรก็ที่ชอบตามชอบเลยค่ะก็สอดข้างล่างอย่างนี้นะคะค่ะรอห่อไปที่ช่องโซ่สามเกี่ยวขึ้นมาค่ะเกี่ยวผ่านสีเก่านะคะแล้วก็ทำโซ่สามหนึ่งสองสามค่ะดึงให้ดีนะคะดึงให้แน่นค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอลงไปสี่ครั้งปกติแล้วห้าครั้งโซ่สามก็นับหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็โซ่พอหนึ่งคอห้าค่ะสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งค่ะทำให้ครบรอบนะคะจบด้วยโซ่หนึ่งรอห่อนะคะหนึ่งสองสามค่ะเมื่อเราห่อเห็นไหมคะช่องนี้ที่ทำเมจิกริงก็ดึงได้นะคะแต่ควรทำโซ่จะดึงไปก็ได้จะไม่ดึงก็ได้นะคะค่ะต่อด้วยโซ่สามพอหนึ่งคอห้าครั้งตามช่องโซ่นะคะนี่เท่ากับครั้งที่หนึ่งสองสามสี่โซ่สี่พอหนึ่งคอห้าครั้งนะคะเนี่ยเว้นช่องโซ่ที่หนึ่งแล้วก็จิ้มลงไปตรงนี้นะคะหนึ่งพอหนึ่งคอห้าครั้งตามช่องโซ่นะคะสองสามสี่แล้วก็โซ่ห้าทำซ้ำจนครบรอบนะคะก็เช่นเดิมนะคะพอหนึ่งคอห้าแล้วก็โซ่สี่จบด้วยโซ่สี่ลอดห่วงค่ะหนึ่งสองสามคราวนี้เราก็จะทำพอหนึ่งคอห้ารวบมันก็จะเป็นแหลมๆแบบนี้นะคะ
โซ่สามพอหนึ่งคอปลดแค่ครั้งเดียวแต่ปลดสองเส้นนะคะหนึ่งครั้งปลดสองเส้นเกี่ยวแทงเกี่ยวปลดสองเส้นเกี่ยวแทงเกี่ยวปลดสองเส้นแล้วก็อันนี้จะเหลือ4เส้นในห่วงนะมา5แล้วก็ปลดหมดค่ะแล้วก็โซ่5พอ1คอคอทอที่ช่องโซ่4นะคะก่อนค่ะแล้วก็โซ่5อีกครั้งค่ะก่อนที่จะทำพอ1คอรวบนะคะพันหนึ่งแทงเกี่ยวปลดสองพันหนึ่งแทงเกี่ยวปลดสองพันหนึ่งแทงเกี่ยวสองพันหนึ่งแทงเกี่ยวปลดสองพันหนึ่งแทงเกี่ยวปลดสองค่ะจะเหลือ6นะคะจะเหลือช่องห่วง6ปลดหมดเลยค่ะ1 2 3 4 5คอทอที่ช่องโซ่4 1 2 3 4 5ค่ะทำคอ1คอ5ครั้งรวบอะค่ะทำจนจบแถวนะคะอันสุดท้ายนี้นะคะหลังจากที่ทำเซตนี้เสร็จแล้วพอหนึ่งคอรวบโซ่5คอทอต่อไปก็จะเป็นโซ่2พันหนึ่งครั้งแล้วก็ไปแทงตรงที่โซ่3นะคะไม่แนะนำให้แทงที่โซ่3 1 2 3เขาจะให้แทงอันถัดไปเนี่ยค่ะเกี่ยวมากด1ครั้งปลด2ครั้งแล้วก็ปลด3ครั้งค่ะแล้วก็คอทอในนี้เลยนะคะต่อไปก็โซ่6ค่ะแล้วค่อยทำใบพัด6แล้วก็มาคอทอนี่นะคะระหว่างหัวนี้ค่ะโซ่6รอบเลยนะคะโซ่6คอทอโซ่6คอทอนะคะโซ่6อันสุดท้ายจะเป็นมีโซ่6อันที่15โซ่6อันที่16โซ่2พอ1คอค่ะลงช่องนี้นะคะค่ะมันจะมีรูๆเนี้ยค่ะเกี่ยวมา1ปลด1ปลด2ปลด2แล้วก็ x คอทอในนี้เลยนะคะค่ะถ้าทำถูกนะคะช่องทั้งหมดมันจะมีช่องโซ่6มันจะมีทั้งหมด16ช่องค่ะ1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ค่ะแล้วก็โซ่1นะคะหลังจากคอทอโซ่1พอ1คอ11ครั้งค่ะในช่องโซ่6 1สองสามพยายามทำให้เท่าๆกันนะคะความยาวนะคะถ้าคุณหงายหัวเข็มเยอะช่องมันก็จะวางขึ้นถ้าคุณคว่ำหัวเข็มช่องมันก็จะแคบลงค่ะหรือว่าดึงเชือกก็ได้นะคะสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดโซ่หนึ่งคอทอค่ะคอทอช่องโซ่หกถัดไปโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอสิบเอ็ดครั้งในช่องถัดไปค่ะต่อไปก็โซ่หนึ่งคอทอในช่องถัดไปสลับกันอย่างนี้นะคะจนได้ครบรอบเมื่อครบแล้วก็จะได้ตอนนี้เรากำลังทำแถวนี้นะคะก็จะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8กลีบค่ะ
าจบหลักสุดท้ายนะคะ11พอ1คอ11โซ่1แล้วก็ลอหอนี่เลยค่ะเห็นใหญ่ๆนี่เลย2เส้นนักแทงลงไปแล้วก็โซ่3พอ1คอที่นี่นะคะพอ1คอของช่องโซ่หลักแรกเนี่ยค่ะอันที่1โซ่1เว้นนะคะโซ่1นี่ค่ะพอ1ปลดแค่2นะคะเราจะทำพอ3คอรวบพอ1คอช่องถัดไปปลด2พอ1คอช่องถัดไปปลด2แล้วก็มี4ห่วงนะคะปลด4โซ่3ต่อด้วยพันหัวเข็มพอ1คอลงช่องเดิมนะคะไม่ช่องใหม่ช่องเดิมก่อนค่ะค่ะปลด2พอ1คอช่องใหม่นะคะพอ1คอช่องใหม่นะคะปลด2เหลือโซ่4ปลดหมดค่ะโซ่3พอ1คอช่องเดิมนะคะปลด2พอ1คอช่องถัดไปปลด2พอ1คอช่องถัดไปปลด2ปลด4ค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้เป็น5พอ1คออย่างนี้ค่ะ1 2 3 4 5เห็นไหมคะค่ะโซ่3ขั้นนะคะพอ1คอช่องเดิมก่อนปลด2พอ1คอช่องถัดไปปลด2พอ1คอช่องถัดไปปลด2ปลด4โซ่3พอ1คอช่องเดิมพอ1คอช่องถัดไปช่องคอช่องถัดไปปลด2แล้วก็ปลด4เห็นไหมคะมันจะลงล็อกพอดีเลยแล้วโซ่3ตรงนี้ตรงคอทอเราจะทำคอทอหรือลอหอก็ได้นะคะแต่แก้มทำลอหอค่ะเพื่อที่ให้มันหยักลึกนี่เห็นไหมคะถ้าเราทำคอทอมันจะทู่อะค่ะก็แล้วแต่คนชอบนะคะโซ่3เริ่มพอ1คออีกแล้วนะคะเว้นโซ่1แล้วก็ลงที่ช่องที่2นะคะพอ1คอช่องถัดไปนี่ค่ะช่อง1คอช่องถัดไปปลด4โซ่3นี่ก็เรื่อยๆนะคะวนไปทำเช่นเดิมนะคะจนจบแถวโซ่3พอ1คอช่องเดิมพอ1คอช่องถัดไปปลด2พอ1คอช่องถัดไปปลด2เกี่ยวปลดหมดนะคะปลด4โซ่3นะคะทำจนให้ได้ครบ8กรีดค่ะจบการสุดท้ายนะคะหลังจากที่พอ1คอ3ครั้งรวบแล้วก็โซ่3ลอหอเลยค่ะลอหอตรงที่เนี่ยที่เราเริ่มลอหอตัดไหมแล้วดึงแล้วก็เก็บนะคะค่ะดึงออกมาแล้วก็หาเข็มมานะคะใครจะทำอีกรอบก็ได้นะคะถ้าใหญ่ไม่พอก็ทำพีคอร์ดก็คือทำปุ่มค่ะค่ะทำเสร็จแล้วก็เก็บงานนะคะเก็บงานเรียบร้อยก็จะออกมาเห็นไหมคะสวยงามค่ะอันนี้จะได้ไซส์11ถึง12เซนค่ะช่วงนี้กำลังรับงานส่งนะคะถ้าใครสนใจรับชิ้นละ30แต่รับเป็นเซตนะคะ12ชิ้นก็360นะคะสนใจจะส่งงานเข้ามาต้องเก็บทำให้เรียบร้อยนะคะไม่เอาไหมพรมค่ะ
ไม่เอาไหมพรมขอไหมคอตตอนเบาๆนะคะแล้วก็ส่งมาที่0923629659ส่งข้อความมานะคะว่าอยากทำงานส่งมาทำมาที่รองแก้วส่งที่ร้านนะคะขอบคุณค่ะ